เคยคิดไหมว่าจะมีโอกาสได้จับเงินล้านแบบนี้มีความฝันอยู่ลางๆแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเร็วขนาดนี้จับเงินล้านครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่เดือนแรกเลยครับชื่อท็อปดุลยวิทย์คุยอภัยครับรหัส5321110156ครับสาขาการจัดการสมัยใหม่ครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออองตองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอองตองข้าวซอยครับอยู่ที่กรุงเทพครับตอนที่เราเรียนคือเราจำได้ว่าเราแบบคำถามที่ยากที่สุดที่คุยกันกับเพื่อนเนี่ยก็คือแบบกินอะไรดีใช่ปะเราก็เลยอยากจะทำร้านนึงที่อยู่ใกล้มหาลัยมีอาหารที่ครบทุกอย่างตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารตามสั่งเราก็เลยแบบอยากใช้เวลาระหว่างพักกลางวันให้อยู่กับเพื่อนได้มากที่สุดโดยที่เพื่อนไม่ต้องแบบแยกไปกินนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาเจอกันที่ร้านนี้ก็เลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแรกผมรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่า1ประสบการณ์เราไม่มีเลยตอนนั้นถามว่าแบบประสบการณ์ในเรื่องของการทำร้านอาหารนะหรือเรื่องของการจัดการในร้านอาหารคือมันเป็นศูนย์จริงๆเราทำตามที่เราไปเซอร์เวย์ดูตามร้านต่างๆแค่นั้นแต่เราไม่ได้รู้ในเชิงลึกว่าจริงๆแล้วมันมีดีเทลอะไรบ้างคิดในหัวเองว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่เอามาใช้อ่ะก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีจะเปิดร้านอาหารคือจะมานั่งรับออเดอร์คือเราจะทำยังไงให้แบบมันตอบโจทย์เราก็นึกถึง POS แล้วเราก็เริ่มใช้ POS มันก็ทำให้นึกถึงว่าเฮ้ยแกเราเคยเรียน POS ตอนมหาลัยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยการที่เราเรียนมหาลัยมันทำให้มันเหมือนมีองค์ความรู้ให้เราแบบนึกถึงเวลาเราเจอปัญหาเราเคยรู้จักมันแล้วอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่วันที่เราตามหาระบบที่จะเอามาใช้ที่ได้ใช้เยอะเลยเนี่ยคือตอนที่ไปกรุงเทพพอเราบอกว่าเราไปถึงเนี่ยเราจะขยายหลายๆสาขาใช่ไหมครับผมก็มีครัวกลาง1ที่แล้วก็จะเป็นจุดผลิตแล้วก็กระจายสินค้ามาให้สาขาสิ่งที่ผมนึกถึงเลยคือแบบวิชา ERP ที่แบบว่าตอนนั้นก็จะได้เรียนเป็นวิศวะอุตสาหการมันก็จะแบบเหมือนเราก็จะนึกถึงแบบเฮ้ยมันมีวิชานี้วิชานี้ให้เราแบบสามารถจัดการในส่วนของครัวกลางเราได้รวมถึงแบบเทคโนโลยีที่เราจะเอามาทำเก็บข้อมูลหลังบ้านมันก็เหมือนก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเคยเรียนตอนมหาลัยแล้วก็ได้กลับเอามาใช้จริงๆพอถ้ามันเป็นเรียนแคมป์อ่ะเราก็เลือกจากสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเรียนมาสาขาของผมเนี่ยมันก็จะเรียนหลายๆคณะเรียนบริหารด้วยเรียนวิศวะ IE ด้วยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเรามีองค์ความรู้ที่จะทำร้านอาหารได้ครับก็สำหรับพี่ๆน้องๆศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันศิษย์อนาคตของคณะนะครับก็อยากจะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออองตองและก็ร้านอองตองข้าวซอยที่กรุงเทพนะครับไว้ในอ้อมใจนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังมองหามหาลัยมองหาคณะแล้วก็กำลังมีคำถามแล้วก็กำลังตามหาความฝันของตัวเองคือก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ครับตอนนี้โลกมันไปไกลมากละเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์โควิดในวันที่หลายๆอาชีพจะต้องได้รับผลกระทบแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าการที่เราเป็นคนที่ทันสมัยทันโลกทันเทคโนโลยีก็จะสามารถอยู่รอดในโลกแห่งอนาคตนี้ได้แล้วก็จะมีคณะอะไรล่ะครับที่จะตอบโจทย์ชีวิตแบบนี้ก็ต้องวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ